วัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับน้องเรซคันเดิมนะน้องเรซซีวิก3ประตูสีแดงของเรานะวันนี้จะมาพาไปดูใส่วิทยุ2ดินนะวิทยุเดิมเป็นดินเดียวนะแต่เราก็โมให้มันเป็น2ดินนะคันเก่าผมใส่มาแล้วถ้าเคยเห็นนะผ่ามาซะแล้วเราก็จะเดินตอนเนี้ยวันนี้ว่าจะเดินวิทยุแต่ดูแล้วอ่ะสงสัยจะได้ทำเซสชั่นลองก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถ่ายกันหน้างานทำกันไปเรื่อยๆนะก็มีอะไรจะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับมีธนาคารทางธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยเขาก็ให้เราเป็นเหมือนเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของคุยง่ายเขาขอมาฝากวางหน่อยเขาก็แบบว่าให้พื้นที่เรานะอะไรเนี่ยการเงินติดขัดต้องการเงินก้อนสแกนเลยนะครับของเกียรตินาคินนะมาสแกนหน้าร้านได้นะครับแล้วก็เขาจะติดต่อกับรู้ผลภายใน1วันนะติดต่อกับภายในกี่ชั่วโมงไม่รู้แต่วิทย์แต่เร็วอ่ะว่าจะลองดูอยู่เหมือนกันนะไอ้น้องเรซผมมันเข้าไม่ได้นะอายุมันเกินรู้สึกเขาจะให้15ปีมั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาการเงินขาดมือจะซ่อมรถต่อเติมบ้านหรือปลดหนี้ให้เราช่วยคุณขั้นตอนการสมัครง่ายๆครับเพียงสแกน QR code พิมพ์รหัสร้านค้าระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทร4กดตกลงนะก็ยอดก็ประมาณนี้นี่จะอ่านให้ฟังยอดหนี้ 50,000 บาทผ่อน 1,280 บาทอาจจะต้องมีอะไรมาค้ำประกันเหมือนกับว่าพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราเอารถไปเข้านะแต่ว่าดีกว่าคุณแม่ไปแต่ว่าดีกว่าไปอะไรนะแอปโอนแอปอะไรนะแอปกู้เงินอะไรนะดีกว่าไปโดนเขาหลอกอะไรพวกนั้นนะอันนั้นมันไม่ชัวร์อันนี้ชัวร์กว่าอันนี้มันเป็นดอกของธนาคารด้วยก็ตามนี้นะครับรหัสร้านค้าอะไรเนี่ย66217เนี่ยก็ใครจะใช้บริการนะครับมาลองดูได้นะก็มายิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code นี้ไว้ให้นะแล้วก็ใครสนใจนะครับก็ยิงได้เลยนะยิงผ่านทางหน้าจอได้เลยนะลองดูอันนี้ป่ะเราลงไปคุยกับน้องเลสกันดีกว่าว่าน้องว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะหลังจากทำมา 3-4 คลิปแล้วคงอีกเป็น10อ่ะเพราะว่าอีกเยอะมาเราลงไปดูกันนะว่าเมื่อวานผมไปลื้ออะไรออกมาบ้างนะเดี๋ยวผมจะยกตูดหน่อยมันไม่สวยอ่ะหน้ามันยกทรงกระบะซิ่งเลยทรงกระบะซิ่งนิยมเหมือนว่าหน้ายกท้ายกดเดี๋ยวผมจะไปยกตูดขึ้นหน่อยกำลังหาสเตเซอร์รองอยู่เนี่ยครับเละเทะเลยนะผมถอดออกมาแล้วเนี่ยเดิมนะมันจะมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้เดิมมันจะมีช่องแอร์อยู่งี้อยู่ชั้นบนเนี่ยนะแล้วมันก็จะมีขาอันนี้อยู่ตรงนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้สำหรับใครที่หาวิธีถอดนะครับใครที่หาวิธีถอดอยู่นะนี่วิธีถอดก็คือคนถอดวิทยุออกมาถอดชิ้นล่างออกมานะค่ะแทงไขควงจากข้างล่างขึ้นไปมันจะมาไขน็อตตรงเนี้ย2ตัวไอช่องนี้ก็จะแกะออกมาได้แล้วมันจะมีน็อตข้างหลังอีกตัวนึงยึดอยู่กับตรงนี้นะก็คือไขน็อต3ตัวนะตรงนี้1ตรงนี้นะ3ตัวพอไขออกมาแล้วเหลาครับเลื่อยเลยเนี่ยผมเลื่อยขานี้ออกเลยนะเนี่ยผมเลื่อยขานี้ออกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาวิทยุออกมาใส่ตรงนี้แทนอันนี้เราก็ถอดมาเลื่อยเดี๋ยวมีมิเตอร์ยังไม่ได้ติดนะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดก่อนเนี่ยอะไรขี้กาวอะไรลูกติดเต็มไม่หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือประตูเนี่ยเดี๋ยวว่าจะซ่อมประตูก่อนกระจกมันกดขึ้นไม่ได้กดได้แต่ลงนะเปลี่ยนสวิตช์แล้วก็ไม่หายเปลี่ยนสวิตช์แล้วก็เป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวจะลองแก้ไขดูก่อนนะครับแกะมาดูว่าเป็นอะไรไม่รู้กาวไม่พอหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่รู้นะเดี๋ยวผมลองดูก่อนนี่นะครับกระจกนะวันแรกมามันเอาขึ้นไม่ได้นะวันนี้มันเอาลงเอาขึ้นได้ละรู้สึกว่าปลั๊กมันจะหลวมหรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าก็ดีอ่ะได้ไม่ต้องรื้อแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้มันลงลื่นแต่มันขึ้นอืดเห็นนะเดี๋ยวเราจะหล่อลื่นล้างให้เขาหน่อยนะเอาจาระบีเนี่ยผมมีจาระบีเอาจาระบีป้ายเข้าไปในล้างนี้นะครับป้ายให้รางมันลื่นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะส่วนมากอ่ะมันจะหนืดอันนู้นเพราะว่าเวลามันยกอ่ะมันจะดันข้างหลัง
แล้วก็ใช้ไปสักพักนึงก่อนนะแล้วเราค่อยไปติดฟิล์มเพราะว่าจารบีมันจะเปื้อนข้างแล้วมันติดฟิล์มมันก็จะหนืดๆโอเคนะกดลงครับเสร็จแล้วเราก็จะหล่อลื่นรางนี้ด้วยนะก็จะมีรางนี้เห็นไหมก็เป็นรางเลยแล้วป้ายข้างบนบ้างมันจะเลอะนะเนี่ยทำเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวานะถึงขวามันจะขึ้นลงดีแต่ว่าทำไว้ก็ไม่เสียหลายเพราะว่าเราลื้อแล้วเดี๋ยวเราจะต้องลื้อประตูฝั่งนู้นอยู่ดีนะอ่ะดูขึ้นไปก่อนกว่ามันขึ้นไปก่อนลงขึ้นนะดีกว่าเดิมหน่อยเดี๋ยวพอยกขึ้นยกลงบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะลื่นนะนะจะติดเซ็นทรัลล็อกนะครับเดิมอ่ะเขามีอยู่แล้วแต่นี่เขาออกไปแล้วแหละคือด้วยอายุอานามรถแล้วอ่ะเซ็นทรัลล็อกก็ทำงานไม่ได้แหละเดี๋ยวจะติดเซ็นทรัลล็อกก่อนแยกกันนะครับระหว่างเซ็นทรัลล็อกกับรีโมทนะรีโมทส่วนรีโมทเซ็นทรัลล็อกส่วนเซ็นทรัลล็อกนะครับเซ็นทรัลล็อกคือระบบที่ล็อกประตูหน้าขวาแล้วทุกบานในรถล็อกหมดนะส่วนไอ้รีโมทเนี่ยก็คือระบบล็อกปลดล็อกรถนะครับแยกกันแยกกันแล้วก็มีลำโพงเดี๋ยวต้องหาใส่ดีกว่าเดิมแล้วเนี่ยลื่นปื้นละโอเคประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดตรงนี้กันเนี่ยมันเป็นขี้กาวเนี่ยเห็นไหมขูดออกกันพยายามขูดออกกันไม่ออกเดี๋ยวน้ำยาลงนะมันมีแล้วมันไม่สวยอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องติดมิเตอร์ตรงนี้อ่ะแล้วมันก็จะเบียดนะโอเคนี่นะครับน้ำยานะน้ำยาลอกกาว 3M มาเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะมันแห้งจัดเลยเนี่ยผมว่าเขาคงติดพระแหละตอนแรกเขามีลำโพงอะไรเขาติดลำโพงไว้ตรงนี้นะเอาออกหมดแล้วผมอ่ะไม่สวยผ้าเนี่ยมันไอ้น้ำยาเนี่ยทำความสะอาดตัวรถได้ด้วยนะโอเคนะทีนี้พอเช็ดทำความสะอาดแล้วเราก็จะลงน้ำยาให้มันเงาเงาเลื่อมๆเลยนะนี่ดูแล้วยังเป็นคาบคาบนะนี่ครับเรามีน้ำยาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะมิสเตอร์เคลียร์นะเป็นน้ำยาทำความสะอาดคอนโซลเคลือบให้ทำความสะอาดอย่างเดียวมันเอาไว้เคลือบคอนโซลผ้าใช้ผืนเดิมนะแต่คนละที่นะโอ้พี่กี้มันโดนน้ำยานิดเดียวนะนี่เป็นครีมๆขาวๆนะเป็นครีมๆขาวๆขุ่นๆคุ้นๆนี่นะเนี่ยตรงนี้ลงแล้วเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ขาวๆนี่ตรงนี้ขาวๆนะเดี๋ยวดูนะป้ายลงไปนะเงาแวบเลยเป็นไงลงบ่อยๆครับผมลงไว้ก่อนไม่แน่หรอกเดี๋ยวพอผมติดมิเตอร์แล้วมันจะเช็ดไม่ค่อยได้ละมันจะติดมันก็เลยจะคันเก่าผมไม่ค่อยได้เช็ดเลยตรงนี้มันเป็นที่วางมิเตอร์หมดเลยไงช่องแอร์ก็สกปรกใช่ทำความสะอาดกันไปครับในรถใหม่ก็ต้องเนี่ยแหละถอดมาเช็ดมาถูเกือบทั้งคันเลยนะผมอ่ะหยอกเลยนี่นี่
ไอ้ดำๆเนี่ยดำๆที่อยู่ในรอยเนี่ยต้องใช้แปรงั้นมันไม่ลงไปในร่องนะไม่เป็นไรเราไว้แค่นี้ก่อนน่าแค่นี้ก็เงางามสวยขึ้นมาเลยนะสนใจนะครับมิสเตอร์เคลียร์นะน้ำยาเคลือบเงาเบาะและคอนโซลนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับมีขายนะเห็นเลยเนี่ยว่ามันเงามันอะไรอย่างนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเราจะทำอะไรก่อนดีไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ